สภากรุงเทพมหานครเข้าหารือข้อราชการกระทรวงพม.วันนี้เวลา10นาฬิกาที่ห้องรับรองกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ร้อยตำรวจตีเกียงศักดิ์โลหะชาระประธานสภากรุงเทพมหานครพร้อมด้วยคณะสมาชิกสภากรุงเทพมหานครเข้าพบพลตำรวจเอกอดุลแสงสิงแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เพื่อหารือข้อราชการและประสานความร่วมมือระหว่างกันตามนโยบายของรัฐบาลโดยมีข้าราชการและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องของกระทรวงร่วมให้การต้อนรับภายหลังการหารือนายไมตรีอินทุสูตรปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้นำชมศูนย์ปฏิบัติการของกระทรวงพร้อมบรรยายแผนการปรับปรุงแผ่นดินแดงและแนวทางการดำเนินงานทางเดินเลียบแม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งศูนย์แห่งนี้มีเจ้าหน้าที่ทำงาน24ชั่วโมงเพื่อเฝ้าระวังด้านข่าวสารจากสถานีโทรทัศน์ช่องต่างๆรวมถึงข่าวออนไลน์จากอินเทอร์เน็ตต่อจากนั้นได้นำชมศูนย์ช่วยเหลือสังคมสายด่วน1300ซึ่งคอยให้ความช่วยเหลือและบริการประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนจากทั่วประเทศรวมถึงกรุงเทพมหานครด้วยทีมข่าวสภากรุงเทพมหานครกองประชาสัมพันธ์รายงาน